สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเพลินเพลงกับสุนทราภรณ์นะครับมาพบกันเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นนะครับทาง True Vision Channel 2ซึ่งเรานำเสนอบทเพลงที่น่าสนใจสุนทราภรณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆของวงดนตรีสุนทราภรณ์และมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีนะครับนอกจากรับชมในช่วงเย็นวันอาทิตย์ในเวลา 17:00 ถึง 18:00 นทาง True Vision Channel 2แล้วท่านก็สามารถรับชมได้ทางช่องทาง YouTube นะครับซึ่งก็สามารถที่จะดูได้ทั้ง YouTube ของสุนทราภรณ์แล้วก็ YouTube ของ TNN 2และรายการนี้จะไปออกอากาศในช่วงเวลาต่างๆอีก4ครั้งในแต่ละสัปดาห์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็รับชมได้ในทุกๆช่องทางเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังจริงๆทุกปีเรามีเรื่องนี้มาเล่าในช่วงเวลานี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดที่เป็นแฟนเพลงสุนทราภรณ์ได้ติดตามแล้วก็ไปชมคอนเสิร์ตนี้กันทุกปีเลยครับเราจัดกันทุกปีแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครับว่าคอนเสิร์ตที่จัดช่วงประมาณกลางๆปีของแต่ละปีเนี่ยคือคอนเสิร์ตอะไรที่น่าสนใจอย่างไรนะครับหลายท่านที่เป็นแฟนอยู่แล้วอาจจะพอเดาได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตอะไรแต่เดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญ2ท่านวันนี้แล้วเราจะได้ฟังรายละเอียดกันนะครับแขกรับเชิญ2ท่านวันนี้ก็คือท่านรองประธานชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีทั้ง2ท่านเลยนะครับคุณพัชรินีอยุธยานนท์และคุณพิยุทธ์อุปถัมภ์ครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็เราพบกับท่านเกือบทุกปีกลางๆช่วงกลางๆช่วงก่อนกลางๆปีเพราะว่าถ้ามีข่าวดีเรื่องของกลางปีคอนเสิร์ตกลางปีมาเล่าให้ฟังทุกทีใช่ไหมครับทั้ง2ท่านปีนี้คอนเสิร์ตที่ว่าก็จะเป็นคอนเสิร์ตครบรอบวันเกิดของโรงเรียนใช่ครับใช่ไหมครับ55ปีครับ55ปีนะครับใช่ครับก็จริงๆจำง่ายโรงเรียนเนี่ยจะตั้งหลังวงดนตรี30ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็บวก30ใช่ใช่ครับโรงเรียน55ปีนะครับใช่ครับก็ปีนี้ชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรธีมเป็นยังไงแล้วก็วันไหนครับก็เที่ยวทั่วไทยนะครับนะฮะเพลินใจกับสุนทราภรณ์จริงๆแล้วธีมนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมนะจริงๆแล้วเพราะว่าบทเพลงสุนทราภรณ์ก็มีเพลงที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะต่างๆแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆครับซึ่งคนก็จะรู้สึกใกล้ชิดเนาะพอได้ยินเพลงนี้ก็จะรู้สึกนึกถึงที่นั่นนะฮะเคยไปที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คนก็ส่วนมากจะชอบในส่วนของเพลงเหล่านี้เลยปีนี้เลยกลับเอามาเป็นคอนเสิร์ตอีกครั้งเพราะจริงๆเราเคยจัดธีมเกี่ยวกับท่องเที่ยวมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ได้รับฟีดแบคที่ดีนะคะว่าคนชอบแล้วก็หลายๆเพลงก็ไม่ค่อยได้ฟังนะอย่างที่คุณเอกบอกพอได้ฟังปุ๊บก็จะคิดถึงว่าอยากไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นะคะปีนี้ก็เลยทางโรงเรียนก็เลยคงจะเอาคอมเรียกร้องของแฟนเพลงมานำเสนออีกครั้งหนึ่งเป็นธีมเที่ยวทั่วไทยเพลินใจกับสุนทราภรณ์ค่ะใช่ครับครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธีมนี้เนี่ยเราเคยจัดแล้วค่ะแต่ว่านานมากแล้วนะคะค่ะน่าจะเพราะเราจัดมาตั้ง11ครั้งแล้วค่ะนี่เป็นครั้งที่12เพราะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นครั้งที่5ครั้งที่6ค่ะนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้คนแฟนเพลงก็เรียกร้องอีกอยากจะกลับมาฟังอย่างนั้นอีกค่ะอาจจะเป็นช่วงนี้เมืองไทยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกำลังบูมด้วยไหมเปล่านะฮะคือคนก็จะนิยมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เลยว่าคิดว่าธีมนี้ปีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะที่จะนำมาจัดใหม่อีกครั้งนึงได้ค่ะส่วนวันที่ล่ะคะพี่เล็กปีนี้เราจัดวันนี้เราปีนี้เราจัดวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นถึง 17:30 นที่สถานที่ค่ะศูนย์วัฒนธรรมค่ะหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมที่เดิมที่เดิมค่ะที่เดิมเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราก็จะจัดที่หอประชุมใหญ่มาตลอดนะคะค่ะแต่ว่าฟังดูเหมือนกับจัดในสถานที่ที่ใหญ่นะแต่คอนเสิร์ตนี้ถ้าวันนี้ดูสัมภาษณ์แล้วถ้าไม่ซื้อตั๋ววันนี้นะครับหรือไม่โทรไปติดต่อเนี่ยนะมันเต็มง่ายมากเลยครับคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตมหัศจรรย์ขายตั๋วหมดรวดเร็วเป็นประจำมหัศจรรย์เพราะว่าเพลงเราก็มหัศจรรย์อยู่แล้วธรรมดาเพลงสุนทรภรณ์เนี่ยคือแต่ละเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่นำมาจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราก็เป็นชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทรภรณ์การดนตรีเนี่ยเราก็อยากที่จะทำ
ำงานคอนเสิร์ตโดยทำเอาเพลงต่างๆเนี่ยมาทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของคอนเสิร์ตที่ผ่านมาแต่ละปีก็ได้รับฟีดแบ็กเป็นอย่างดีนะครับผลตอบรับในการที่ผู้ชมซื้อตั๋วมาชมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเป็นพิเศษนะไม่เยอะแน่นทุกทีไม่ใช่เยอะไม่ใช่แค่เยอะใช่ค่ะแล้วก็ทางสมาชิกชมรมก็เข้มแข็งมากเลยนะคะทุกคนก็ช่วยกันจำหน่ายบัตรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็อย่างที่บอกว่าก็สามารถที่จะจองตั๋วได้เลยนะคะในวันนี้ที่ท่านได้รับชมรายการและทราบว่ามีคอนเสิร์ตนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านยังมีเวลาประมาณสักเกือบ2เดือนคนเดือนค่อนๆ นะครับที่จะหาซื้อบัตรเพราะว่านี่30มิถุนายนนะวันนี้เราตัดต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะครับแต่ว่าช้าไม่ได้จริงๆนะคอนเสิร์ตได้บอกล่วงหน้าประชาท่านที่เป็นแฟนแล้วไปประจำเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องรีบซื้อแต่ท่านที่ยังไม่เคยไปว่าเอ๊ะทำไมมันจะแน่นอะไรขนาดนั้นท่านต้องเชื่อครับว่ามันนั้นจริงๆครับท่านต้องรีบซื้อครับครับและอีกประการหนึ่งนะคะคณะกรรมการเนี่ยได้คัดสรรบทเพลงแต่ละภาคในอย่างพิถีพิถันรวมทั้งคัดนักร้องด้วยค่ะและปีนี้ก็มีพิเศษใช่มั้ยคุณเอกก็มีปีนี้ศิลปินรับเชิญเยอะเลยค่ะก็มีคุณทัศนะฮะคุณทัศนะฮะคุณทัศกิติทัศจากเพลงเอกนะฮะคุณแบงค์จากเพลงเอกค่ะนะฮะแบงค์เฉลิมรัตน์นะครับแล้วก็มีน้องอลิสนะ The Golden Song แล้วก็มีจริงๆแล้วปีนี้ก็มีคนที่เคยเป็นเกี่ยวข้องกับสุนทรภพหลายๆคนนะอย่างน้องวิรัตด้วยใช่มั้ยฮะน้องวิรัตวิรัตก็เป็นคลื่นลูกใหม่อยู่แล้วตอนนี้กำลังเป็นที่รู้จักจากรายการเพลงเอกนะคะวันนี้ก็กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตกับสุนทรภพนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งหนุ่มครับก็มีน้องแอนฟิลกิตตินนะที่ตอนนี้ก็รายการ Golden Song ไปประกวดรายการ Golden Song อยู่นะคะแล้วก็เป็นศิษย์โรงเรียนสุนทรภพแต่มันร้องสุนทรภพนะไม่ร้องเอลวิสนะใช่ใช่ร้องสุนทรภพไม่ร้องเอลวิสค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็จะมีศิลปินนะฮะที่เอลวิสครับสนใจสุนทรภพสุนทรภพก็มีศิลปินที่มีความเกี่ยวข้องนะบางท่านก็อาจจะเป็นนักร้องขึ้นลูกใหม่มาก่อนบางท่านก็อาจจะเป็นนักเรียนของสุนทรภพมาก่อนทุกท่านก็รักโรงเรียนนะฮะพอมีงานครบรอบ55ปีก็มาช่วยกันนะครับอยากให้ทุกท่านไปอุดหนุนกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหศิลปินรับเชิญก็แน่นนะคะนอกจากนี้แน่นอนคลื่นลูกใหม่พี่แดงพรสุรีพี่เจริญเจริญศักดิ์นะคะก็นำทีมคลื่นลูกใหม่มานะคะแล้วก็ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนสุนทรภพการดนตรีซึ่งผ่านการคัดเลือกนะคะให้มาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเพราะฉะนั้นก็แน่นทุกปีเวทีแน่นด้วยไม่ใช่แค่ที่นั่งแน่นนะคะเวทีก็แน่นด้วยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะงานนี้ค่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะเป็นยังไงโดยทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าเข้าเพลงสักนิดหนึ่งไหมครับได้ค่ะวันนี้ก็มีบทเพลงต่างๆนะคะจากงานคอนเสิร์ตของโรงเรียนในครั้งผ่านๆมานะคะมานำเสนอค่ะโดย2เพลงแรกนะคะคือเพลงวอนเฉลยกับดอกไม้ในฝันค่ะบทเพลงวอนเฉลยนะคะจะขับร้องโดยพี่แดงพรสุรีวิชเวศและพี่เจือนเจือนศักดิ์น้อยสุวรรณซึ่งเป็นดาวรุ่งค้างฟ้าของวงดนตรีสุนทราภรณ์นะคะแล้วทั้งสองท่านเนี่ยก็ยังเป็นนักร้องสุนทราภรณ์ยุคนักร้องนักเรียนด้วยก็คือเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีนั่นแหละซึ่งได้เรียนกับคุณครูเอื้อสุนทรสนานโดยตรงและตอนนี้ก็มากลายมาเป็นดาวค้างฟ้าและจริงๆก็มาสอนอยู่ที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีทั้งสองท่านด้วยนะคะสอนเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะกับบทเพลงวอนเฉลยซึ่งครูเอื้อสุนทรสนานท่านดัดแปลงทำนองมาจากเพลงไทยก็คือเพลงแขกต่อยหม้อค่ะเพลงนี้ก็ไพเราะมากๆเลยนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่งนะคะไม่ค่อยได้ฟังกันแต่ว่าไพเราะเช่นกันคือเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้ในฝันค่ะเพลงนี้เป็นเพลงเก่าของวงดนตรีสุนทราภรณ์นะคะคำร้องโดยครูแก้วแล้วก็ทำนองโดยครูเอื้อค่ะเพลงนี้คุณวินัยเคยขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้แต่ว่าในปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีเผยแพร่หาฟังกันได้ยากนะคะมาฟังเสียงร้องของคุณกำธรวังอุดมค่ะท่านนี้ก็เป็นกรรมการของมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์นะคะแต่ว่านอกจากเป็นกรรมการแล้วท่านก็เป็นนักเรียนตั้งแต่ยุคแรกๆเลยด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมาเรียนที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีอยู่ค่ะขอเชิญชมค่ะThank you.
างวางวางวางเฉยชมรับรวมที่ร่มชมชื่นใจรักเดียวเดียวคำเดียวกันเลยจงคิดชื่นจิตชมเชยพร่ำรอเฉยคำมอนจางงามเกิดวิ่งสวยจริงกันระยะจะเลยความรอโอ้ว่าดอกไม้ดวงใจพี่เอ๋ยชวนเฉยชื่นใจพี่เห็นแต่เพียงไกลไกลเราจิตต้องใจคิดจะได้ชื่นชมโอ้อกพี่เอ๋ยพี่เคยแต่ฝันได้สมใจอันหมายมั่นสุขสมในฝันว่าเคยเคยชมหวานชื่นอารมณ์ชิดชื่นชมสัมพันธ์เพียงที่ฝันชั่วคืนหัวใจพี่ชื่นชั่วคืนที่ฝันที่ฝันที่ตื่นตื่นตันสดชื่นความฝันหวานชื่นก็พลันสิ้นไปเจ้าเป็นดอกไม้ที่ใจใฝ่ฝันพี่เพ้อรำพันถึงวันสดใสคิดที่ตรมหรือทายหวังได้ชื่นใจเหมือนดังในฝันเใจไฟฝันพี่เพ้อรำพันถึงวันสดใสพี่คิดพี่ตรมหรือทาย
นใจเหมือนดังในฝันเออครับท่านผู้ชมครับเรากำลังพูดคุยกันสนทนากันถึงคอนเสิร์ตในวันที่30มิถุนายนวันอาทิตย์นะครับที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับคอนเสิร์ตซึ่งทางชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การีจะพาท่านไปเที่ยวทั่วไทยแล้วก็เพลินใจไปกับสุนทราภรณ์ด้วยนะครับอันนี้มีไฮไลท์อะไรที่จะเล่าอีกไหมครับว่างานคอนเสิร์ตวันนั้นมีอะไรบ้างจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็เราก็เหมือนก็ทุกปีมันก็จะมีไฮไลท์ของงานนะแต่ที่คิดว่าที่สำคัญก็คือในส่วนของเพลงมากกว่าเพลงที่เราจัดเนี่ยคือปีนี้เราจัดเป็นส่วนใหญ่จะจัดเป็นภาคๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาคนชมเนี่ยก็พอไปภาคเหนือก็จะนึกถึงแอลเมืองเหนือก็เกี่ยวกับทางภาคเหนือพอไปอีสานก็เป็นเพลงเกี่ยวกับอีสานพอภาคใต้ก็เป็นเพลงเกี่ยวกับภาคใต้คือพอเราดูในอยู่ในโรงละครเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนภาพเลยว่าอันเนี้ยเราจะกำลังจะไปเหนือกันนะจะไปทะเลกันนะภาคตะวันออกก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับภาคตะวันออกนะก็จะเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องที่สุดนะฮะมาอยู่ในแต่ละทีมตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีเพลงสนุกสนุกนะฮะมาประกอบกันด้วยนะครับอย่างเช่นเพลงรำวงนะฮะเพลงตะลุงอย่างเราไปภาคใต้ก็จะมีเพลงตะลุงด้วยลักษณะนั้นเพราะนั้นแต่ละช่วงเนี่ยก็นอกจากจะมีเพลงไพเราะให้ท่านไปได้เที่ยวแต่ละที่แล้วแต่ละสถานที่แล้วก็จะมีความสนุกสนานประกอบกันด้วยนะครับเพราะว่าเราพยายามจัดให้มีเพลงช้าเพลงเร็วเพื่อไม่ให้ผู้ชมเบื่อนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีแต่เพลงช้าเพราะว่าเราจะสอดแทรกมีเพลงที่สนุกสนานค่ะนะคะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าครบทุกอารมณ์ทุกอารมณ์แล้วก็ทุกภาคด้วยใช่ทุกภาคด้วยครับและแต่ละภาคนี่จะมีการแสดงของแต่ละภาคไหมจริงๆแล้วทุกคอนเสิร์ตเนี่ยนอกจากว่าจริงๆแล้วแสงสีเสียงเนี่ยงานโรงเรียนนี่เราลงทุนเต็มที่เลยว่าปีที่แล้วไปตกใจเลยโอ้โหแสงเต็มมากแสงเต็มมากเลยจนบอกว่าบางคนบอกโอ้โหแสงเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของแบ็กดรอปอะไรพวกนี้ก็คือเราก็จะมีรูปภาพประกอบนอกจากนั้นก็จะมีรีวิวด้วยรีวิวในแต่ละช่วงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้ฟังเพลงไพเราะได้ชมภาพสวยๆนะฮะได้ชมรีวิวนะฮะจากน้องๆด้วยนะครับก็จะประกอบกันไปนะครับใช่นะน้องๆนี่หมายถึงที่เป็นนักเรียนของเรียนก็จะเป็นรีวิวของวงดนตรีสุนทรภรณ์ค่ะอยู่แล้วนะครับเป็นทีมรำทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะดนตรีของเราอยู่แล้วค่ะครับแล้วบัตรราคายังไงบ้างครับบัตรก็จะมีตั้งแต่ 1,000 บาทนะฮะ 1,500 บาท 2,000 บาทแล้วก็ 2,500 บาทะนะครับจริงๆแล้วต้องรีบจองนะจริงๆแล้วเราคิดว่า 2,500 บาทนี่จะขายยากปรากฏว่า 2,500 บาทขายหมดก่อนขายหมดก่อนครับ 2,500 บาทกับ 2,000 บาทเนี่ยก็แต่ก็ยังมีพอมีที่ดีๆอยู่นะครับนะฮะสำหรับท่านที่ยังสนใจนะฮะอยากที่จะไปชมคอนเสิร์ตดีๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราจัดแค่ปีละครั้งเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารังสรรค์เข้ามาในคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าบทเพลงก็มีคุณค่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตที่โรงเรียนแล้วก็นักเรียนมาช่วยกันทำเนี่ยเราก็อยากทำให้ดีที่สุดก็อยากให้จองบัตรกันนะครับได้ค่ะก็เปิดจองบัตรแล้วนะคะตอนนี้ต้องแจ้งให้ทราบอีกหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านมี LINE Official สุนทราภรณ์อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยเพื่อสอบถามถึงคอนเสิร์ตนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะพูดคุยให้รายละเอียดกับท่านได้ค่ะก็มาได้เลยค่ะและอย่างที่คุณเอกบอกนะคะบัตรก็กลายเป็นบัตรเดี๋ยวนี้กลายเป็นบัตรราคาสูงหมดไปก่อนนะคะก็จะมีเพราะว่าปีนี้ศิลปินรับเชิญก็เยอะแฟนคลับก็เยอะนะคะแต่ละท่านนำแฟนคลับมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแฟนที่เป็นประจำของสุนทราภรณ์ด้วยก็ปีนี้เนี่ยน่าจะ12ปีที่เราจัดมานี่นักเรียนอาจจะได้ร้องน้อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าก็จะมีขึ้นลูกใหม่มาร้องด้วยแล้วก็มีศิลปินรับเชิญก็เยอะปีนี้ใช่ครับค่ะแล้วปีนี้นี่เราพยายามที่นักร้องคลื่นลูกใหม่เนี่ยจะร้องมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเป็นเพลงแต่ละภาคเนี่ยค่ะแต่ปีที่ผ่านมาก็มีนักร้อง2คนที่ร้องแล้วก็ไพเราะมากเลยเราอยากให้ฟังวันนี้บ้างก็คือ2ท่านนี้2ท่านนี้เพราะว่าเป็นนอกจากเป็นรองประธานแล้วก็เป็นนักเรียนด้วยนะคะพี่เล็กก็เรียนอยู่หลายปีเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องนำเสนอซะหน่อยว่า2ท่านนี้ที่มาพูดคุยกับเราท่านก็ร้องเพลงด้วยนะใช่ค่ะก็เดี๋ยวมา
ฟังเพลงกันนะคะของคุณเอกพิรยุทธ์อันนี้ขับร้องเอาไว้เพลงพันไม้เลื้อยเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังนะคุณเอกใช่ไหมคะนานมากนานแล้วปี56ใช่ปี56นะคะก็เดี๋ยวมาฟังเสียงคุณเอกกับบทเพลงพันไม้เลื้อยซึ่งเป็นผลงานทำนองของครูเอื้อแล้วก็คำร้องของครูสุรัตน์ภุกเวศค่ะเพลงนี้อย่างที่บอกไม่ค่อยได้ฟังกันบ่อยนักนะคะเป็นเพลงที่คุณวินัยจุลศิลปะขับร้องเอาไว้เป็นต้นฉบับค่ะบอกว่าเพลงนี้ครูสุรัตน์ท่านต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ของชายหนุ่มนะคะที่หวั่นเกรงว่าหญิงคนรักของเราถ้าเกิดว่าจากกันไปแล้วก็จะไปหลงรักชายคนอื่นที่อยู่ใกล้กันโดยใช้ความเปรียบว่าหญิงก็เหมือนเถาวัลย์ที่จะพันไปเกี่ยวกับไม้อื่นได้นั่นเองค่ะส่วนอีกเพลงนึงนะคะขับร้องไว้โดยพี่เล็กพัชรินีของเรานะคะกับบทเพลงรักเร่เพลงนี้ร้องยากด้วยนะคะผลงานทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คุณณัฐจินตระจินดาพี่เล็กขับร้องไว้ตั้งแต่ปี56เช่นกันนะคะเป็นคอนเสิร์ตโรงเรียน44ปีนะคะเป็นเพลงจังหวะที่ใช้ภาษาได้น่าฟังมากสำหรับบทเพลงรักเร่ค่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเช้าค่ำร่ำร้องหาดวงสุดาพารัญจวนสัญญารักเรรวนเพราะเงินตราพาเปลี่ยนไปแห่งใดก็ไม่ได้รู้กันเลยกร่ำครวญไทยชวนใจขออย่าจากไปเลยความในได้เผยเฉลยรู้กันแล้วนะค่ำคืนสุดแสนกล่ำกลืนลักไกไม่คืนสุดที่จะฟื้นวิญญาก่อนเธอจะอำลายิ่งได้ฝากวาจาจะรักนักหนาไม่หาผู้ใดในกรมยังนึกถึงคำยังจดยังจำหวนนึกแต่คำที่หวังปองรักร้อยกรองให้เฝ้าคอยมองรักนั้นจะต้องหวนบำเรอจากกันบัดนี้นานวันรักยังผูกพันฉันเฝ้าโศกสันครวญละเมออ่อนวอนให้พบเธอจะคอยปรนเปรอไม่คลายพำเสมอรักจริงเหมือนใจใกล้ชิดใครรักก่อขึ้นทันใดความจริงมีไว้จากใครแล้วลืมรักเลือนเพื่อนชายที่หญิงรักไกลมิควรมั่นใจรักหัดวันไว้รอนเลือนหากไปไม่เคยเยือนขอฝากด้วยคำเตือนวันใจสะเทือนหญิงเหมือนไม้พันธะวันตัวรักนั้นกลายจึงห่ว
งไม่คลายน้อยใจไม่อายความสัมพันธ์ควรคิดถึงกันเคยโปรดรำพันฉันจำคำมั่นสัญญาเราร้อนอกเอ๋ยอาวรรักไม่แน่นอนตัวอย่างที่สอนมีมาจึงกลัวจะร้างรักขอมั่นในวิญญาณเฝ้าคอยแลหารักแน่ใจไว้คอนเสิร์ตของศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์นะครับวันที่30มิถุนายน2567นี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับแล้วเพราะจัดเราจัดทุกปีใช่ไหมครับคราวนี้แต่ละปีก็มีรายได้ที่เข้ามาเรามีจุดประสงค์อะไรไหมครับว่าแต่ละปีเอาอะไรได้ไปทำอะไรบ้างแต่ละปีเนี่ยนะคะเราก็หลังจากหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำมา
ช้ในกิจกรรมของชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทรภพดนตรีเนื่องจากว่าชมรมศิษย์เนี่ยเป็นชมรมกลางซึ่งจะต้องคอยดูแลและสนับสนุนการทำงานของชมรมรักสุนทรภพทั่วประเทศที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย24ใช่ค่ะ24ชมรมค่ะแล้วก็ทุกชมรมเนี่ยเขาก็จะมีงานทุกปีซึ่งเราจะต้องสนับสนุนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีบางส่วนที่ไปสนับสนุนโรงเรียนไปทนุบำรุงนิดหน่อยนะคะไปที่โรงเรียนบูรณะบ้างบูรณะบ้างนะคะแล้วก็ในกิจกรรมของทางชมรมเองเนี่ยบางทีเราก็จะต้องไปทำนู่นทำนี่เราก็เอาอันนี้ไปใช้นะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ทำเพื่อสังคมแล้วก็ทำเพื่อสุนทราภรณ์นะคะเพื่อเราได้คงรักษาความเป็นสุนทราภรณ์ของเราไว้ค่ะแล้วก็สำหรับสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิสุนทราภรณ์ด้วยนะคะเพราะอย่างปีที่แล้วเรามีโปรเจกต์ใหญ่ก็คือเรามีการบรรณะรูปปั้นของครูเอื้อสุนทรสนานที่สวนลุมนะคะซึ่งตั้งแต่ทำมาเนี่ยบูรณะไปรอบเดียวนะคะแล้วก็มีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับรูปปั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของสนิมอาจารย์ขาที่มันกัดกร่อนเข้าไปในเนื้อตัวเนื้อรูปปั้นของท่านนะคะซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขเมื่อนั้นก็จะกลายเป็นเสียหายวงกว้างซึ่งในส่วนที่เราใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะก็ได้เงินส่วนนึงจากการจัดคอนเสิร์ตโรงเรียนเมื่อปีที่แล้วนะคะทางชมรมศิษย์ก็ได้บริจาคมาสมทบมูลนิธิสุนทราภรณ์ในการซ่อมแซมรูปปั้นด้วยนอกจากซ่อมแซมรูปปั้นแล้วนะคะเราก็ยังมีการขัดนะคะลานหินอ่อนทั้งหมดด้วยแล้วเรามีการทำแท่นอินโฟขึ้นมาอินโฟเมชันขึ้นมาเพิ่มด้วยอีกแท่นหนึ่งสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นว่าเออรูปปั้นนี้อะไรบางท่านไม่ได้เข้าไปใกล้ๆนะคะอาจารย์อ่านได้ว่านี่คือรูปปั้นครูเอื้อสุนทรสนานมีความสำคัญไม่ต้องเข้าไปเพ่งแต่ก่อนต้องเข้าไปเพ่งต้องเดินเข้าไปเพ่งที่ฐานอันนี้เราปรับตรงใหม่มีที่ให้อ่านเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ที่ฐานเราก็ทำใหม่หมดเลยค่ะเพราะเมื่อก่อนฐานเนี่ยตัวอักษรเนี่ยเรารู้เท่าไม่ถึงการนะบางทีเราใช้ตัวอักษรที่มันดูเป็นไทยๆอะไรไกลอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนะคะก็เราก็แก้ไขใหม่หมดให้ดีขึ้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงใหญ่เลยตั้งแต่ทำมา20กว่าปีค่ะก็ได้เงินส่วนนี้ของชมรมศิษย์นะนอกจากนั้นกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมอย่างไปแสดงที่อัมพวานะมีไปรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพปีที่แล้วก็ทางชมรมศิษย์ก็สนับสนุนในเรื่องของการทำงานสาธารณกุศลต่างๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เงินรายได้นะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูว่ามีความจำเป็นอย่างไรมีโครงการอะไรในปีนี้บ้างที่เราอยากจะซัพพอร์ตค่ะที่เรียกว่าเป็นชมรมศิษย์แปลว่าใครก็ตามพอมาเรียนที่โรงเรียนสุนทราภรณ์แล้วก็เป็นอยู่ในชมรมนี้หมดไหมครับหรือยังไงครับต้องเปิดรับสมัครหรือทำยังไงคือถ้ามีคนทางบ้านที่อยากเป็นสมาชิกชมรมด้วยทำไงไม่ใช่ค่ะคือชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์คือต้องเป็นศิษย์ของโรงเรียนต้องมาเรียนที่มาเรียนพอเรียนแล้วทุกคนถือว่าเป็นสมาชิกหมดก็ต้องเซ็นใบสมัครเซ็นใบสมัครก็ต้องมาเรียนที่โรงเรียนก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าโรงเรียนก็จะมีประวัติของนักเรียนแต่ละคนที่มาสมัครเรียนว่ามีใครบ้างปีไหนกี่คนนะฮะก็เยอะมากมายแล้วนะตอนนี้นะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็บางทีรุ่นปัจจุบันก็ยังเรียนอยู่แล้วก็ตั้งเป็นชมรมศิษย์นะฮะเพื่อที่จะรวบรวมนะศิษย์เก่านะฮะของสุนทรภรณ์เนี่ยที่มีมากมายเนี่ยมาอยู่ในชมรมเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็อย่างที่คุณเร็กบอกว่าเราก็จะดูแลชมรมทั่วประเทศ24ชมรมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับสุนทรภรณ์เกี่ยวกับมูลนิธิแล้วเกี่ยวกับโรงเรียนนะฮะเราก็สนับสนุนใช่ค่ะมีกิจกรรมนึงที่ชมรมศิษย์จัดตลอดเลยนะคะคือคาราโอเกะบ้านครูเอื้อนะทุกที่อัมพวาสัปดาห์ค่ะก็จะมีทีมงานที่ไปทำคาราโอเกะไปชวนร้องเพลงเมื่องานเนี่ยมันก็จะเงียบนะคะบ้านกลายเป็นบ้านครูเอื้อก็เข้าไปดูแล้วออกแต่พอเรามีกิจกรรมคาราโอเกะก็รู้สึกว่ามีหลายท่านที่ชอบร้องเพลงไปประจำอาจารย์ขามีแฟนเพลงประจำทั้งเสาร์อันนี้มีประโยชน์สองอย่างอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นนะคนร้องแต่อันที่สองเนี่ยทำใหร้านข้างๆแล้วคนเดินไปเดินมาเนี่ยเขาได้รับอะไรความเพลิดเพลินไปโดยปริยายใช่ไหมครับมีความรู้สึกไม่ได้เดินไปเฉยแล้วเป็นเดินริมน้ำไปไม่มีอะไรเลยมีแต่คนแน่นๆโหยที่มีเสียงเพลงตลอดเวลาแล้วปัจจุบันเนี่ยคนเข้าไปเป็นครอบครัวนะคะที่เขาไปเที่ยวพอเดินเข้าไปเนี่ยจริงๆเขาไม่ทราบว่ามีอะไรพอมีดนตรีเข้าไปเข้าไปบ้านครูเอื้อเขาเข้าไปร่วมค่ะก็เข้าไปร้องด้วยบางทีก็ลำวงอยู่ในนั้นโอ้สนุกบ้านเยี่ยมยอดแล้วบางทีบางครั้งไปนี่เขาจะมีกลุ่มนะฮะกลุ่มผู้สูงอายุจากจังหวัดต่างๆบางทีมาจากใต้นะวันก่อนก็พอดีได้มีโอกาสเข้าไปจัดกิจ
กิจกรรมตรงนี้ด้วยก็มีนักเรียนนะฮะจากเชียงรายนะครับอยู่แค่ม.1 เองนะฮะคุณตาพามาที่บ้านครูเอื้อก็เลยถามคุณตาว่าคุณตาพาหลานมาเหรอเขาบอกไม่ใช่อ่ะหลานชวนมาหลานชวนมาเพราะว่าหลานเนี่ยก็คือมีความศรัทธาในครูเอื้อสุนทรสนานเป็นอย่างมากเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นนักเรียนแล้วก็อยู่ในวงดุริยางของโรงเรียนแล้วก็ต้องการที่จะศึกษาประวัติของคุณครูเอื้อสุนทรสนานที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยว่าทำไมถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วก็เล่นดนตรีอะไรบ้างแล้วก็น้องเนี่ยมายืนอ่านทีละบนกระดานประวัติเลยนะฮะแล้วก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าที่โรงเรียนอะไรก็ติดต่อมาได้นะฮะถ้าอยากจะมาเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยน้องก็บอกเดี๋ยวจะไปเรียนคุณครูว่าเนี่ยได้มาที่นี่แล้วก็ได้ทราบเกี่ยวประวัติของคุณครูเอื้อสุนทรมาจากที่ไหนนะครับจากเชียงรายนะมีความศรัทธามากมากเพราะว่าคือน้องชอบดนตรีไงฮะแล้วก็เห็นว่าครูเอื้อเนี่ยได้รับการยกย่องในระดับโลกเนี่ยน้องก็เอ๊ะทำไมถึงได้รับการยกย่องอยากจะมาดูผลงานอยากจะมาดูบ้านครูเอื้อเข้าใจด้วยว่าเนี่ยบ้านครูเอื้อตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอธิบายว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักมากขึ้นครับใช่ค่ะและมีทีมที่อยู่ที่บ้านครูเอื้อก็นอกจากจะไปร้องเพลงสนุกสนานแล้วได้โปรโมทการทำงานของเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีด้วยบางทีเห็นเด็กรุ่นเด็กๆนะคะก็แนะนำให้มาเรียนมีเด็กๆมาเรียนหลายคนนะจากที่ไปร้องคาราโอเกะเนี่ยค่ะอาจารย์วันก่อนก็มีมาอีกคนนึงนะคะบอกว่าอุ้ยร้องดีให้มาเรียนดีกว่าก็แนะนำมาก็ต้องถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการทำงานสุนทราภรณ์มากๆเลยค่ะครับสุดยอดครับเพราะฉะนั้นได้ฟังแล้วก็ถ้าท่านไปชมก็นอกจากได้ชมคอนเสิร์ตชั้นหนึ่งที่มีทุกปีอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมของวงดนตรีสุนทราภรณ์มูลนิธิสุนทราภรณ์และกิจกรรมทั่วไปของเพลงสุนทราภรณ์ด้วยนะครับค่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าคอนเสิร์ตวันที่30นี้ก็จะมีนักร้องรับเชิญใช่แล้วก็สองท่านคือน้องทัศน์กับน้องอลิสใช่แล้วก็ต้องมีน้องแบงค์ด้วยเฉลิมแต่วันนี้เราจะฟัง2ท่านก่อนใช่มีเพลง2ท่านมาฝากนะของน้องทัศน์กับน้องอลิสซึ่งเคยมาร่วมงานคอนเสิร์ตของโรงเรียนเราแล้วนะคะน้องทัศน์เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นศิษย์ที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีโดยตรงนะคะแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความผูกพันกับเพลงสุนทราภรณ์ก็ไปกราบฝากตัวจะไปกราบฝากตัวแล้วจริงก็มาเรียนหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะใช่ก็ปีนี้ก็เชิญมาอีกนะคะสำหรับน้องทัศน์แต่จะร้องเพลงอะไรยังไม่บอกนะคะแฟนเพลงต้องมาฟังมารอดูเองนะคะแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมา54ปีโรงเรียนน้องทัศน์ขับร้องเพลงขอพบในฝันเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันแล้วก็อีกเพลงนึงจากน้องอลิสธนศลคสันคนนี้แน่นอนนะคะมาเรียนที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีตั้งแต่ตัวเด็กๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นขวัญใจมหาชนไปแล้วนะคะมาขับร้องในเพลงฝากรักอันนี้จากงานคอนเสิร์ต53ปีโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีค่ะชื่นใจเมื่อได้เห็นหัวใจเต้นเพราะได้เห็นดวงหน้าเฝ้าแต่มองมีคลายสายตาชื่นนักหนาชักพาสุขหรือไม่ฉันจ้องมองเป็นนักหนาเห็นเธอเต็มตาแล้วก็พาเพลินได้เปรียบดังยารักษาดวงใจชุบอารมณ์ให้สดใสชื่นชีวันมองขอมองให้ชื่นใจเดี๋ยวเธอจะจากไปเหมือนใจจะขาดพลันต้องโศกสันเธอรำพันเห็นเพียงหน้ากันไม่พอฉันสุขใจใจคงเหงาฉันคงจะเศร้าทุกจะเผาสวงใหม่อกจะตรมทุกทมสวงในขวัญเอ่ยเมื่อไรจะได้เจอกันขวัญจากไปใจก็หายฉันแสนเสียดายคิดไม่ไหวใจสั่น
อยากจะเจอเห็นเธอทุกวันเธอกับฉันยังไม่ทันจะพูดจาแต่ไม่ได้เจอควันขอให้ฉันพบในฝันดีกว่าจะได้พร่ำน้ำคำน้ำพาฝันคงเพลินกว่าอาจมาสุขด้วยเพียงเห็นกันไม่ชื่นเชื่อนิจาโอ้เผื่อไม่เคยสัมผัสกันแต่ในฝันสองเรานั้นเนื้อตัวอาถูกกันเสพสวรรค์ยังยืนขอให้เจอเธอในฝันเพราะว่าที่นั้นฝันร่วมกันคงชื่นอยากจะฝันเห็นกันทุกวันฝันดีกว่าตื่นสดชื่นสดใMm-hmm.
ก่อนปิดรายการในช่วงสุดท้ายนี้คุณเอกกับพี่เล็กจะช่วยเชิญชวนได้ไหมครับครับก็อยากให้ทุกท่านนะฮะคิดว่าหลายๆท่านก็เป็นแฟนเพลงสุนทรภรณ์อยู่แล้วชื่นชอบบทเพลงสุนทรภรณ์นะฮะอยากให้มาชมคอนเสิร์ตนะฮะในปีพิเศษนี้55ปีโรงเรียนสุนทรภรณ์การดนตรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอยากให้ท่านมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคอนเสิร์ตนี้ในการร่วมกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงสุนทรภรณ์นะครับท่านสามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ094นะครับ3481177นะครับหรือว่าที่ศูนย์บริการสุนทรภรณ์ก็ได้นะครับครับได้เลยค่ะมาซื้อบัตรได้เลยนะครับค่ะขอ2เพลงสุดท้ายครับปิดท้ายกัน2เพลงสุดท้ายค่ะยามหทัยต้องมนโดยน้องเบนซ์วรินทร์พรเครือผู้นะคะแล้วก็เพลงสื่อสัมพันธ์ซึ่งขับร้องไว้โดยคลื่นลูกใหม่สุนทรภรณ์เพลงนี้คุณครูเอื้อท่านตั้งใจแต่งไว้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภรณ์การดนตรีโดยเฉพาะเป็นบทเพลงที่มีความหมายดีมากๆค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วรายการเพลงสุนทรภรณ์วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปนะครับแต่ว่าอย่าลืมยกหูโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการสุนทรภรณ์หรือไปที่ LINE ของสุนทรภรณ์แล้วซื้อบัตรวันที่30มิถุนายน2567นี้นะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากให้ดวงใจยังคงเฝ้ารอ
ียงเพลงเสียงสรรสามีสัมพันธ์ชื่นสิ่งเพลงทำบันเลงเล่าให้ชีวันยมยิ้มทุกวันคืนชีวูราสัมพันธ์ชีวันรมหน้าแดงให้ดูรีนั้นย่อมไม่มีความตรงทุกสังคมทางชื่นชมนิยมแต่เพลงเพลงนั้นคือสื่อสารความอาภีนั้นคือเพลงเพื่อสื่อเสียงเพลงบันเลงเราว่าความทุกข์ใจและคิดชื่นชมชีวิตนิรันดร์เมื่อสื่อสาร